พลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวถึงกรณีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลติดโควิด-19หนีออกจากโรงแรมย่านสุขุมวิทว่าจากการตรวจสอบพบว่านักท่องเที่ยวรายนี้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test and Go เมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาระหว่างรอผลตรวจโควิด-19แบบ RT-PCR ได้หายออกจากโรงแรมต่อมาพบว่าติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าไม่ใช่สายพันธุ์โอเมก้าเบื้องต้นเข้าข่ายความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าราชอาณาจักรโดยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อโดยตำรวจได้ออกหมายจับและอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการรักษา